들코 박으신의 강림을 막아내겠어. นะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Life A Channel กับ Review Hero 7 Night 2นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าอีวานไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะตัวนี้ผมได้มาเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวตามข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงในสกิลเลเวล1นะครับจะไม่ใช่สกิลนะตอนนี้นะแต่กดเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นสกิลเลเวล7แต่จริงๆผมจะอธิบายตัวเลขเนี่ยเป็นของเลเวล1นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายของทุกๆคนนะครับอ่ะเราไปดูกันที่อันติดีกว่า Wing of Revenge นะครับสกิลนี้เป็นสกิลหมู่ใช้เกตน้อยมากใช้เกตแค่65แต้มระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรสร้างความเสียหายหมู่ 175% ของพลังโจมตีในวงสกิลระยะ6เมตรและมีโอกาสยั่วยุศัตรู 80% นาน 3.7 วินาทีสกิลนี้เนี่ยคือมีดีตรงยั่วยุนะครับผมเดเมจเนี่ยอย่าไปหวังเลยฮะมันน้อยมากแต่มันใช้แต้มเกรดเร็วนะมันใช้เกรดเร็วมากแต่มันยั่วยุทีเนี่ยวงกว้างมากเลยนะครับ6เมตรเพราะงั้นเอาไว้เน้นดูดบอสดูดคีปมากกว่านะครับสำหรับสกิลนี้ต่อไปนะครับสกิลที่1นะครับเป็นสกิลบัฟเป็นโล่นะฮะสร้างโล่แล้วก็ฮีลด้วยคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่34วินาทีฮีลตัวเองนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยจะฮีลตัวเอง480% ของค่าดีเฟนซ์และสร้างโล่ดูดซับเดเมจ 480% ของค่าเดฟนาน10วินาทีก็คือยิ่งถึกยิ่งฮิวแรงแล้วก็ยิ่งถึกยิ่งโล่ยิ่งถึกขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลที่2นะครับ Angle Strike สกิลนี้เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับคูลดาวน์อยู่ที่33วินาทีระยะกดสกิลอยู่ที่1เมตรสร้างความเสียหาย140% ของพลังโจมตีไปด้านหน้าเป็นครึ่งวงกลมค่อนข้างไกลเหมือนกันครับไกลมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นครึ่งวงกลมระยะ6เมตรเลยนะแล้วก็สร้างดีบัฟลดเดเมจ 14.5% นาน10วิแก่ศัตรูทุกตัวที่โดนนะครับโอกาสติด 100% หมายความว่าโดนแน่นอนนะฮะโดนลดเดเมจแน่นอนต่อไปนะสกิลที่3นะฮะ Continuous Attackสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหมู่อีกเหมือนกันคูลดาวน์อยู่ที่22วินาทีสกิลนี้จะพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายในระยะ6เมตรนะครับสร้างความเสียหาย 70% ของพลังโจมตีเป็นครึ่งวงกลมในระยะ6เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสยั่วยุเป้าหมายที่โดนสกิลนี้โอกาสติดเนี่ย 80% นาน 3.7 วินาทีเลยนะฮะอันนี้โอกาสจะติดน้อยกว่าแต่มันไม่น้อยเลยนะฮะ 80% เนี่ยก็คือแทบจะติดทุกครั้งที่ใช้เลยนะฮะเวลามันใช้นะก็ดูดเข้ามาอีกเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรออันติคือหลักๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ดูดเข้ามาเข้ามาให้โจมตีตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยโจมตีเบาๆเลยนะฮะผมสกิลแพสซีฟสกิลนี้นะครับผมลดความเสียหายลง 6.7% แล้วก็สะท้อนเดเมจกลับไป 6.7% เหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆคือมันทำให้ตัวเองอ่ะโดนตีเบาลงนะครับแต่อย่าไปหวังนะฮะอย่าไปหวังที่จะสะท้อนจนแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการขนาดนั้นมันไม่ได้สะท้อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะฮะเซตไอเทมเนี่ยเดี๋ยวดูกันที่ตัวที่ผมใส่เลยละกันผมใส่เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับเป็นใส่เป็นโล่3ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเซตเลือด2ชิ้นนะฮะส่วนประดับเนี่ยก็ใส่ประดับลดเดเมจนะครับแล้วก็ประดับเพิ่มดีเฟนซ์นะครับเน้นให้ตัวเองถึกสุดๆไปเลยสำหรับรูดี้นะครับอีวานพูดผิดไม่ใช่รูดี้นะเป็นอีวานนะครับผมก็จบกันไปสำหรับตัวนี้ยังไงคุณผู้ชมถ้าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปละเดี๋ยวไปดูกันตัวต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไร
นะ